อดีตนางเอกช่องเจ็ดฝันเป็นจริงย้ายประเทศสำเร็จแล้วหลังจากนางเอกสาวโบธัญญสุพังเลิกรากับอดีตสามีคนไทยเธอก็ตัดสินใจไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศและคบหาดูใจกับแฟนฝรั่งใช้ชีวิตแบบไปกลับระหว่างประเทศไทยสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดวันเวลาผ่านไปสาวโบก็สา,สามารถย้ายประเทศได้สำเร็จและได้รับกรีนการ์ดเรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวโบได้มาแชร์เรื่องราวดีๆนี้ผ่านไอจีบอทชูนยเอว่า วันนี้มีกริงกาดกับเขาแล้วนะคะอยากแปะโพสต์นี้ไว้เป็นความทรงจําและตวนใจตัวเองในวันข้างหน้าว่าถ้าเราตั้งใจสิ่งที่เราอยากได้สักวันมันจะเป็นของเราเหนื่อยก็ร้องไห้ให้นำใจปาดน้ําตาแล้วไปต่อค่ะจาได้ว่าตั้งแต่เด็กๆคือชอบไปเที่ยวเมืองนอกมากหลักๆเลยคือเพราะอากาศมันเย็นวิ่งเล่นยุงมดไม่กัดก็เลยมีความฝันว่าอยากได้กริงกาดเส้นทางคือโหดมากหลังจากสู้เลือดตากระเด็นมา6กปีจากวีซ่านักเรียนสมัครหางานไปเกือบสี่ร้อยที่ ทำงานหนักกว่าชาวบ้านเพราะต้องพิสูจน์ตัวเองคนอื่นเข้างาน9ก้าโมงเลิกห้าทางนี้เข้า6กโมงครึ่งเลิกสองทุ่มคุยตอรองกับหัวหน้าฝรั่งโน้มน้าวให้เข้าสปอนเซอร์เรากลัวหน่อยเครียดร้องให้ทุกความรู้สึกครบมากพบปรจิตแพทย์เพื่อปรับทุกอยู่เหนืองเหนืองเคยฝันว่าถ้าฝันเป็นจริงแล้วอยากจะจัดปาร์ตี้ตีมอเมริกาขอบพระคุณผู้จอนนเบลคลอที่จัดงานนี้ให้อย่างยิ่งใหญ่งดงามนั่งอ่านภาษาไทยไม่ออกแล้วก็คงงงว่านี้โพสอะไรรักนะเข้าไว้เขียนภาษาอังกฤษให้ในอีกโพสต์